วันนี้เรามีเมนูปลากรอบเสาวรสมาฝากค่ะใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใส่พริกชี้ฟ้าเหลืองสับละเอียดผัดจนมีกลิ่นหอมใส่เสาวรสฟรุตเบสพรีเพอเรชั่นราเนเจอร์เทสน้ำปลาและเกลือป่นเสริมไอโอดีนผัดให้เข้ากันเคี่ยวจนน้ำงวดขึ้นใส่ปลากรอบผัดให้เข้ากันโรยงาขาวคั่วผัดจนเข้ากันแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะตกแต่งด้วยใบมะกรูดทอดและพริกขี้หนูแห้งทอดพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีผลไม้ฟรุตเบสราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุตเบสราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้